หุ้นบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือเดลต้ามีประเด็นให้พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมามีรายการบิ๊กรอตนะครับจำนวนทั้งสิน้น110ล้านหุ้นประมาณนี้นะครับราคามีตั้งแต่94บาทไปถึง96บาทเ5เฉลี่ยนะครับประมาณหุ้นประมาณ89ล้านหุ้นเป็นบริษัทรูปของเดลต้า ขายนะครับขายหุ้นออกไปเนี่ยซื้อหุ้นประมาณถือหุ้นอยู่ประมาณ15%ถือหุ้นใหญ่ดับสองครับรองจากเดลต้าของไต้หวนะันอะซึ่งเป็นบริษัทแม่ขายไปใน89ล้านหุ้นในราคาประมาณสัก94ถึง96บาท75สตางค์เป็นราคาต่ำในกระดานนะครับเพราะราคาหุ้นในกระดานอยู่ที่ 104บาทขายต่ำกว่า10%กว่าเปนอกจากนั้นยังมีรายการบิ๊กหลอดอีประมาณ21ล้านทุนรวมแล้วรายการบิ๊กหลอดในในวันจันทร์ที่ปรากฏตัวเลขออกมามูลค่าประมาณ10 0 0 0ล้านครับ110ล้านทุนผลก็คือการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคากระดานการซื้อขายรายใหญ่เนี่ยต่ำกว่ากระดานประมาณ10%กว่า คนที่ตามมาก็คือเกิดการเทขายหุ้นเดลต้าตามมาเลยราคาหล่นไปวันนั้นนะครับ21บาท25สังหรือลงไป20.43และอย่าลืมนะครับเดลต้าเป็นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap ใหญ่ที่สุดใหญ่กับเออทีท่ากชาชยานไทยใหญ่กับปตทน้ำหนักในการคำนวณเดชนีนะครับ ก็อยู่ที่คือสัดส่วนของ Market Cap เนปในประมาณ0.71%ของ Market รวมของตลาดทั้งหมดมีน้ำหนักในการคำนวณเดชนีนะครับตัวเดลต้าตัวเดียวนี่1,042จุดการที่ลงไป20.43%วันนั้นทำให้หุ้นลงไปนะครับประมาณ20จุด แทนที่หุ้นจะติดลบสิบกว่าจุดนี่วันนั้นต้องบวกสิบกว่าจุดแต่เพราเดลต้าตัวเดียวและพอวันร่งขึ้นคือวันที่สามตุลาคมดิ่กลับขึ้นมาครับแรง4บาทยี่าปิดที่87บาทแต่น้ำหนักในการคำนวณดัชนีก็น้อยลงนะครับสัก2 3สจุดเท่านั้นเองเนื่องกิดว่าลงไปวันแรกมาร์เก็ตหายหายไปเท่าไหร่มาร์เก็ตแคปนะฮะมาร์เก็ตแคปเนี่ยหายไป2 0 0,000กว่าล้านเฉพาะเดลต้าตัวเดียวนะครับ น้ำหนักในการคำนวณดัชนีก็น้อยลงไปอยู่ในระดับเดียวกันกันกนกบเอโทและปตทคือไม่ได้แบบ Market Cap ใหญ่เกินเพื่อนไปไกลๆเลยนะครับคราวนี้มาดูกันครับหุ้นเดลตารู้กันอยู่ว่าเป็นหุ้นที่ไม่สามารถคำนวณ ไม่มีเหตุผละไรมาคำนวณได้ไม่ว่าปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าภาวะตลาดนะครับไม่ว่าแนวโน้มผลประกอบการจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวเลยเป็นหุ้นที่แบบไปไม่ลามาไม่ไหวจะขึ้นก็ไม่มีปีไม่มีครุยนะครับไม่มีสัญญาณเตือนใดๆทั้งสิ้นและนักลงทุนรายย่อยเราไม่ค่อยได้สังเกตนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยถอยห่างจากเดลต้าไปเยอะนะครับปิดสมุดทะเบียน เมื่อเดือนมีนาคมปี2665ัาำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับ12,185คนเยอะนะครับเพราะปิดสมุดทะเบียนล,ล่าสุดเนีลล่ยประมาณสักเดือนกันยายนที่ผ่านมามั้งก็เหลือจำนวนผู้ถือหุ้น4,636ราลายครับหายไป8,000กว่ารายก็แสดงว่า แมงเมาหรือนักเก็งกำไรรายย่อยที่ไปวัดดวงกับเดลต้าสุดท้ายยกธงขาวยอมแพ้สาภาพบาปตัดกาดทุนแล้วเลิกและมีแนวโน้มนะครับที่จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยจำนวนนะครับจะลดลงเพราะเล่นแล้วเลยสู้ไม่ได้สู้รายใหญ่ไม่ได้มันเหมือนว่ามีรายใหญ่ดูแลอยู่แล้วก็วางรอบเหมือนรอบดักปลานะครับดักไว้ถ้ารูว่าปลาเข้าไปเยอะก็ยกรอบ เอาปลาไปกินเลยเหมือนกันครับลายย่อยถ้าเข้าไปเยอะๆลายใหญ่เห็นก็อาจจะทุบหุ้นทํากําไรในตอนนั้นรายย่อยไม่มีทางสู้ครับสัดส่วนผู้ถือหุ้นลายย่อยในเดลต้าเนี่ยยีก็คงที่อยู่แต่จํานวนลายเนี่ยลดลงต้องบอกนะครับแม้ว่าจะมีบทวิเคราะห์โบรเกอร์มองโลกในแงด่ดีมองว่าเป้าหมายเดลต้าอยู่ที่100บาทแต่ก็มีโบรกเกอร์หลายเบอร์เหมือนกัน ที่มองโลกในแง่ร้ายให้ราคาเป้าหมายของเดลต้าแค่52บาทนะครับคือราคาต่ําสุดเป้าหมายกับราคาสูงสุดเป้าหมายที่บางบล็กเกอร์ให้ไว้เนี่ยมันต่างกันเกือบร้อนดังนั้นนักลงทุนที่คิดจะไปลุยกับเดลต้าพิจารณาให้รอบด้านนะครับและเห็นความเสี่ยงเห็นความผันผวนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วถามตัวเองยังจะสู้หรือเผลอนิดเดียวนะครับตายไม่รู้ตัว เล่นกับเดลต้าก็รายงานตัวเลขให้ทราบนะครับว่ารายจ่อยหนีหายยอมแพ้สารภ,ภาพบาปเพ่นจากเดลต้ามาแล้วที่เหลือจะทำยังไงคนใหม่ถ้าจะเข้าไปตระหนักให้ดีนะครับหมดเนื้อหมดตัวเจ็บตัวหนักได้ง่ายถ้าจะไปเก่งกํบลายหุ้นเดลต้าครับ